สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาตามหารถไฟใน Google Map เลยคันแรกที่จะชี้นี้ให้16สันลงมาจากชุมพรครับ DEA หมายเลขอะไรวะมองไม่เห็นทุกคนมองไม่เห็นตรงเนี้ยจะน่าจะมีทางรถไฟสายเก่าถ้าจำไม่ผิดครับน่าจะมีเป็นรางเก่าซอยนี้แน่เลยนี่ครับยังมีร่องรอยเหลืออยู่นะครับนี่เส้นทางน่าจะมาจากทางเนี้ยแล้วก็ยาวไปเลยน่าจะเป็นทางรถไฟสายของความโลกทุกคนดูครับทุกคนมาจากทางนี้อ่ะว่าน่าจะมาจากทางเนี้ยเราไปดูกันต่อครับนี่ครับทุกคนรถเดียวรถท้องถิ่นหรือเปล่าสงสัยรถราชธานีมั้งไปต่อที่ต่อไปตรงนี้ครับเดี๋ยวอันเนี้ยเก่ามากเลยทุกคนว่ามันไม่เขาไม่อัปเดตแมปเลยอันเนี้ยดูก็ดูก็รู้แล้วดูอ่ะตู้ยังเก่านี่ทุกคนตู้ยังเป็นสีน้ำเงินเลยตู้อ่ะยังเป็นสีน้ำเงินเลยทุกคนเนี่ยเข้ามาเจอเนี่ยรูปปั้นหนุมานเข้ามาอ๋อนี่ไงมันอยู่ข้างสนามกีฬาน้อมเกล้ามหาราชตรงนี้จะเป็นรถธรรมดากรุงเทพกบิลบุรีปะเขินรอพูดเลยรอดูดิตื่นเรารอพึ่งก่อครับGEA 4523เห็นพนักงานขับรถไฟด้วยครับนี่แคปเลยครับทุกคนแคปมารัวๆเลยครับเจอแล้วเครื่องกั้นยกลงแต่ว่ายังไม่เห็นทีน่าจะเป็นรถธรรมดาครับทุกคนครับนี่ไม่โอ้มาจากว่าจะมาทางนี้แต่ว่ายังไม่เห็นอะไรเลยอยู่ไหนวะว่าไม่มีแล้วล่ะมาแล้วสพด.บ้านวังสิงห์แต่ยังไม่รู้เลยว่ามาจากทางไหนทุกคนอะไรอ่ะมันมาจากทางไหนนี้ก็น่าจะมีครับทุกคนเห็นดูนี่ครับทุกคนเครื่องกั้นเนี่ยมันเบี้ยวโอ้ยทุกคนมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยอ่ะเจอทุกคนแต่ว่ามันไม่ยกเครื่องกั้นลงนี่เรียกว่าคลองหนึ่งซ้ายขวานะครับข้างหน้าเจอแล้วรถบรรทุกทางเปิดมาเจอปุ๊บเลยนี่ช่องแคร์ครับจานนี้ช่องแคร์นี่รถบำรุงทางนี่โหครับแคปเลยทุกคนถ่ายไปเลยเลยครับทุกคนแคปเลยผมเจอสถานีใหม่ด้วยไม่รู้ว่าเจอได้ไงทะเลว่าสถานีนี้ผมไม่รู้จักเลยนะผมเพิ่งมาเห็นเองอยู่สิจริงหรือเปล่าอ๋อที่ใหม่นี่น่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับ